กับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างซาลาเปาเม่นไส้เผือกกวนมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะและวิธีการทำนั้นก็ไม่ยากเลยเริ่มจากใส่เผือกนึ่งสุกบดละเอียดลงในกระทะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีม่วงกวนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเกาะตัวกันเป็นก้อนและร่อนออกพักไว้ให้เย็นสนิทนำช่างให้ได้น้ำหนักประมาณ20กรัมปั้นเป็นก้อนกลมเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมน้ำและเนยขาวนวดต่อจนกระทั่งก้อนแป้งเนียนตัดก้อนแป้งให้มีน้ำหนักประมาณ40กรัมคลึงให้กลมแผ่แป้งออกใส่ไส้เผือกกวนตรงกลางหุ้มปิดตะเข็บให้สนิทขึ้นรูปเป็นทรงลักบี้วางลงบนกระดาษรองซาลาเปาแล้วพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าใช้กรรไกรตัดชิ้นซาลาเปาให้เป็นทรงขนเม่นนำซาลาเปาลงนึ่งในรังถึงโดยใช้น้ำเดือดไฟแรงนานประมาณ10นาทีจนซาลาเปาสุกไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ไว้ก็อร่อยกับเมนูนี้ได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะ